สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่20 กรกฎาคม 2561ราคาทองคำระหว่างวันยังคงแกว่งตัวทั้งในแดนบวกและแดนลบสลับกันปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ 1,212.17 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนบวกขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ 0.47 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนทั้งนี้ทองคำระหว่างวันมีการพยายามหรือมีการขยับขึ้นในช่วงเช้าเพื่อขึ้นไปทดสอบในส่วนของระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าแต่อย่างไรแล้วก็ตามแรงซื้อของตัวทองคำยังไม่มากพอจึงส่งผลให้ระหว่างวันราคามีการอ่อนตัวลงถึงระดับ 1,215.51 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนสถานการณ์การเคลื่อนไหวของตัวทองคำยังคงถูกชี้นำจากปัจจัยพื้นฐานโดยสภาทองคำโลกหรือ World Gold Council คาดการณ์ว่าอุปสงค์ทองคำในช่วงครึ่งปีหลังของปี2018น่าจะได้รับแรงหนุนจากทิศทางของอัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจากประวัติแล้วทองคำมักจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมในฐานะสินทรัพย์ที่สามารถป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้อย่างไรแล้วก็ตามทองคำระหว่างวันยังคงกลับมาถูกกดดันจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐวิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU ที่มีการเรียกเก็บค่าปรับสูงเป็นประวัติการณ์ถึงระดับ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อบริษัท Google ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์มองว่าหรือประเมินว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เป็นการเอาเปรียบสหรัฐสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปมีทิศทางที่ร้อนแรงมากขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้สกุลเงินยูโรอ่อนตัวลงและราคาทองคำอ่อนตัวลงตามนอกจากนี้ธนาคารกลางจีนมีการกำหนดค่ากลางของสกุลเงินหยวนรายวันสำหรับการซื้อขายในตลาดออฟชอร์ต่ำลงเป็นวันที่7ติดต่อกันซึ่งส่งผลให้สกุลเงินหยวนที่มีการซื้อขายในตลาดออฟชอร์ล่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2017สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เห็นถึงทิศทางของสกุลเงินหยวนที่มีการล่วงลงอย่างชัดเจนและเป็นปัจจัยที่กลับเข้าไปหนุนดอลลาร์ให้มีทิศทางแข็งค่าขึ้นยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากฟิตชี้สงครามการค้าอาจไม่กระทบอันดับเครดิตแต่การที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่ออันดับเครดิตความน่าเชื่อถือนักวิเคราะห์ของสถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือประเมินว่าสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจมากนักแต่เนื่องจากเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐและจีนยังคงมีความแข็งแกร่งที่จะรองรับทิศทางการหดตัวของการของเศรษฐกิจได้แต่ปัญหาก็คือในส่วนของทิศทางของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลให้ภาพรวมโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลงทั้งนี้สหรัฐมีแนวโน้มเศรษฐกิจหรืออันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A3 ตัวขณะที่หนี้สินของสหรัฐอยู่ในฐานะหรือสัดส่วนที่สามารถรับความผันผวนได้ขณะที่อันดับเครดิตของจีนอยู่ที่ระดับ A+ และสามารถรับมือกับสถานการณ์ความผันผวนได้แต่อย่างไรแล้วก็ตามการขยายตัวของสินเชื่อมากจนกระทั่งหนี้สินภาคเอกชนเพิ่มรวมทั้งความวิตกที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่สมดุลสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญต่ออันดับเครดิตความน่าเชื่อถืออย่างไรก็ตามทองคำกลับมาได้รับแรงกดดันจากหอการค้าเยอรมนีมีการออกมาตรการเตือนว่าแนวโน้มที่สหรัฐจะมีการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์อาจจะส่งผลเชิงลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งเยอรมนีประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมของเยอรมนีเตือนว่ามาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ซึ่งอาจจะส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของเยอรมนีร่วงลงประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 6.99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนจับตาดูการเจรจาการค้าและการทำสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับสหภาพยุโรปซึ่งยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันยูโรและกลับไปหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้นขณะที่ระหว่างวันธนาคารกลางจีนมีการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อผ่อนคลายเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจและเป็นลักษณะของการพยุงให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเพื่อรองรับกับภาวะสงครามการค้าที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งนี้มาตรการการปรับลดและการอัดฉีดสภาพคล่องในส่วนของระบบเศรษฐกิจของจีนยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่รัฐบาลกลางจีนพยายามเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น
แต่อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูว่าแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดซึ่งจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและเริ่มเสียแรงผลักดันหรือแนวโน้มการขยายตัวในระยะสั้นจากภาวะการทำสงครามการค้าดังกล่าวในส่วนของกลุ่มการลงทุน YLG ให้แนวรับบริเวณ1209 1200และ1193แนวต้านประเมินไว้ระดับ1226 1237และ1246อย่างไรก็ตามระหว่างวันทองคำยังมีการแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนทั้งนี้หากราคาขยับหรือดีตัวขึ้นไม่สามารถยืนเหนือโซน1224ถึง1226เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้แนวโน้มอาจจะถูกกดดันให้มีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาทดสอบกรอบด้านล่างอีกครั้งแนะนำนักลงทุนอาจใช้โซนดังกล่าวในส่วนของการเปิดสถานะขายซึ่งเป็นแนวต้านแรกทั้งนี้หากราคายังไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญระดับ1237เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำยังถือว่าเป็นลบขณะที่การปรับฐานหรืออ่อนตัวลงให้จับตาแนวรับระดับ1211ถึง1209เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นจากการดิ่งตัวแต่หากรับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะชะลอดูการตั้งฐานของราคาอย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนไม่ควรลงทุนหรือถือสถานะจำนวนมากเนื่องจากการแกว่งตัวของราคายังคงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงลบสำหรับวันนี้ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญแต่ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์จะเป็นการประชุมของกลุ่ม G20 ซึ่งนักลงทุนอาจจับตาผลการประชุมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นำราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์หน้า